โป๊ผนังยิปซัมงานง่ายๆดูคลิปวิดีโอนี้จบทำเองกันได้เลยครับต่องานจากสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้บ้านน็อกดาวของเรามีผนังเรียบร้อยแล้วครับเราใส่ฉนวนกันความร้อนไว้นะครับและภายในบ้านเนี่ยก็ติดด้วยแผ่นยิปซัมวันนี้เราจะมาทำการเก็บงานแผ่นยิปซัมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B DIY งานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวหลังนี้ครับงานโครงสร้างส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยจะเป็นการเก็บงานตกแต่งของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งผมก็จะเริ่มให้น้องผมเนี่ยเก็บงานตกแต่งภายในก่อนเลยผนังยิปซัมเนี่ยตอนที่เราติดตั้งเนี่ยจะมีรูสกรูแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีร่องยาวๆแบบนี้แล้วมีคนเคยถามผมว่าถ้าเราขี้เกียจจะทิ้งไว้แบบนี้ไม่ต้องโป๊ทาสีทับเลยได้ไหมคำตอบคือได้เหมือนกันนะแต่ว่างานมันอาจจะไม่สวยไม่เรียบร้อยแล้วก็ร่องต่างๆพวกนี้นะครับมันก็มีโอกาสให้มดแมลงเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ได้เหมือนกันตอนที่ผมบอกว่าการติดแผ่นยิปซัมเนี่ยมันง่ายมากๆใครๆก็ทำได้เด็กๆหรือผู้หญิงก็ยังทำได้เลยก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าติดนะมันง่ายแต่โป๊ผนังเนี่ยมันเรื่องยากการโป๊คืออะไรการโป๊คือการอุดและการปรับพื้นผิวให้เรียบด้วยวัสดุเคมีก่อสร้างหรืออะไรก็ตามที่เราสามารถอุดพื้นผิวนั้นได้อย่างเหมาะสมและผนังยิปซัมแบบนี้เราก็จะใช้ผงยิปซัมในการโป๊ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีโป๊ผนังแบบละเอียดกันไปเลยครับก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับงานโป๊ยิปซัมทั้งหมดผมก็จะให้น้องสาวผมทำเองทั้งหมดเลยโดยเดี๋ยวจะสอนเฉพาะตอนต้นเท่านั้นเองนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำงานนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมีนี่ก็คือผงยิปซัมต่อไปก็คือมีดโป๊นะครับแบบนี้เนาะหรือบางคนจะเรียกเกลียงโป๊หรืออะไรก็ได้เกลียงโป๊ที่มันขายอยู่ทั่วไปเนี่ยแบบนี้นะครับคือถามว่าใช้ได้ไหมต้องบอกว่ามันใช้ได้นะนี่โบซื้อมาใช่ไหมเราจะบอกว่าสำหรับเราอ่ะมันแข็งไวถ้าโบเคยปาดหน้าเค้กโบจะรู้สึกว่าถ้าเราใช้มีดอ่ะเห็นไหมเคยใช้มีดเนาะมีดปาดหน้าเค้กอ่ะจะรู้สึกว่ามันไม่เรียบสักทีมันจะฝืนฝืนใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้มีดที่นิ่มซะหน่อยหรือบางคนบอกใช้ไพ่มันจะปาดหน้าเค้กง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดไพ่เอามาปาดยิปซัมเลยมันก็จะอ่อนเกินไปเนาะมันก็จะมีเกลียงโป้นะครับที่เขาทำออกมานะครับหรือมีดโป้บางๆที่ทำออกมาเนี่ยสำหรับงานโป้ละเอียดนะครับแบบนี้นะใช้ได้อะโบลองจับเฮ้ยมันดูอ่อนกว่าเยอะเลยอ่ะมันนิ่มหรือเกลียงบางยี่ห้อออกมานะครับเขาก็จะทำให้บางนะครับอันนี้คือไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าผมใช้จริงๆก็คือเกลียงตากังหันถ้าช่างโป้รถยนต์นี่เขาจะรู้จักกันดีเลยนะอ่ะโบลองจับดูจับนี้ก่อนที่ของโบมันแข็งมากนะแต่ใช้ได้นะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าอยากทำงานง่ายนะครับสำหรับมือใหม่นะให้หาเกลียงโป้ที่นิ่มๆพอเราจับเนี่ยเห็นไหมมันจะแอนได้อย่างนี้เห็นไหมแล้วขนาดมีผลไหมขนาดมีผลต่อความสะดวกในการทำงานในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันเล็กๆก็เหมาะกับมุมเล็กๆทีเนี้ยถามว่าถ้างานโป้แบบในบ้านแบบนี้เนาะหัวน็อตแล้วก็ร่องกลางนะให้ดูว่าขนาดเกลียงอ่ะให้มันใหญ่กว่าร่องกลางสักหน่อยนึงปกติผมก็จะใช้แบบ5นิ้วกับ6นิ้วใช้4อ่ะมันจะเต็มร่องพอดีเลยเราว่ามันเล็กไปนิดนึงปกติเราจะใช้5ให้มันใหญ่กว่าร่องหน่อยโดยวิธีการใช้งานบางคนนะถ้าเป็นช่างโป้สีรถยนต์ก็จะจับอย่างนี้เลยแล้วก็ตักขึ้นมาเนาะแล้วก็แปะปึ๊บแล้วก็คุกคุกคุกปาดแล้วก็แปะเราเคยน่าจะเคยเห็นเนี่ยปิ้งปุ้งปิ้งแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นช่างยิปซัมนะครับเขาจะใช้แบบนี้กองไว้เลยใหญ่ๆนะแล้วก็ตักพัวโปะปาดนะปาดทิ้งปาดเนี่ยตรงนี้ขอบเนี่ยใช้ปาดปาดนี้ได้ขอบบนแท้แท้เห็นไหมใช้ปาดนี้ได้วิธีปาดแล้วทำไมสงสัยป่ะทำไมถึงต้องปาดไปปาดมาการปาดคือการทำความสะอาดมีดโป้หรือการทำความสะอาดเกลียงเดี๋ยวตอนที่โบทำงานโบจะรู้ว่าสมมติถ้ามันเลอะแล้วเริ่มมันมีเศษหินก็ติดอยู่นะเวลาปาดเท่าไหร่มันก็จะไม่เรียบเวลาโป้อะงานมันจะสวยมันจะเรียบแล้วมันจะทำงานง่ายถ้าปล่อยให้เกลียงเลอะหรือมีแบบพวกเศษยิปซัมเศษอะไรกลางๆอยู่นะรับรองโป้ยังไงมันก็ไม่เรียบนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่คนหลายคนบอกว่าโป้ยากเหลือเกินทีนี้วันนี้มาลองดูกันนะตอนอย่างแรกเราก็ผสมผงยิปซัมกันก่อนอัตราการผสมผงยิปซัมเนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานผนังอะเราจะใช้1ต่อ1หรือ1ครึ่งต่อ1ก็ได้เอาน้อยๆก่อนใช่ไหมได้ลองดูก่อนก็ได้หนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่างานแบบเหลวมากๆยาเยอะไปอ้าวอันนี้3ต่อ1ก็ไปแล้วดูดิโอ้โหเหลวเป็นน้ำเลยเกือบครึ่งกระป๋องเลยนะเนี่ยจริงเหรอใส่อีกทีนี้งานเหลวให้ดูงานเหลวเนาะงานเหลวประมาณนี้เนาะอุดรูน็อตได้หัวน็อตไ
แล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครที่เพิ่งทำงานครั้งแรกนะทำเหลวสักหน่อยหนึ่งก็ได้เพราะว่าเราจะทำงานยังค่อนข้างช้าอยู่ทีนี้เหลวมันมีข้อเสียอะไรคือถ้าเราไปอัดก้อนใหญ่ๆอ่ะมันจะไม่ค่อยติดมันก็จะไหลไปหมดเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวให้โบลองจากรูเล็กๆก่อนมันจะง่ายทีนี้ใครใช้เป็นกระป๋องแบบนี้นะเวลาเราใช้งานเราขึ้นมาเราปาดหน้ากระป๋องเลยนะปึ๊บสำคัญคือให้มีดสะอาดเห็นป่ะที่เราบอกอันนี้เราลองใช้เกลียงอันเล็กดูก่อนนะดูว่าโบยทำงานขนาดไหนแปะเข้าอย่างนี้แล้วก็เก็บรูก็จะหายไปมาดูเหตุผลที่เราใช้เกลียง2อันเพราะว่าการปาดที่ขอบถังอ่ะเดี๋ยวมันจะเต็มไปหมดเลยนะถูกป่ะเราก็ใช้เกลียง2อันแล้วก็จะปาดเอาเนื้อยิปซั่นมาปาดตรงนี้เนาะแล้วเวลาใช้งานปึ๊บแล้วก็ปั้นเป็นก้อนดูนะวิธีปั้นเป็นก้อนนะเพราะว่าถ้าเราปาดไปปาดมาปาดไปปาดมาถูกป่ะมันก็จะเลอะซ้ายขวาเราก็เอาด้านนี้ขีดออกปึ๊บมาวางข้างบนปึ๊บโป๊ะใหม่ใครอยากเอาเป็นก้อนให้มันแบบพอดีพอดีกับที่เราใช้งานเนี่ยเห็นไหมนะมันเป็นการคลุกด้วยแล้วก็ทำให้เนื้อมันละเอียดขึ้นเราก็จะทำงานง่ายขึ้นก่อนใช้แล้วก็เวลาก่อนที่จะปาดแล้วก็มาล้างปึ๊บปึ๊บแบ่งตากโป๊ะปึ๊บแค่นี้ปาดมุมไหนก็ได้มุมไหนก็ได้เอาที่ถนัดก่อนใช่ฝึกเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบ้านหลังนี้เสร็จแล้วงานต่อไปคือซ่อมสีรถยนต์ตัวเองแต่รูของร่องกลางไม่เป็นไรช่างมาเราเว้นไว้ก่อนเราไปรูอื่นที่มันอยู่ที่อื่นก่อนเพราะว่าใช่ใช่เพราะไม่จริงๆอ่ะเพราะว่าร่องกลางเดี๋ยวเราจะต้องใช้เทปเสริมแรงเข้าไปด้วยมันใช้นิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้มันใช้นิดเดียวเพราะมันรูน็อตมันเล็กไงหลังจากผสมแล้วอ่ะก็อยู่ได้ประมาณสัก60นาทีแล้วก็ล่องข้างผนังตรงนั้นอย่าพึ่งด้วยเพราะว่าตรงนั้นน่ะถ้าตัวดูนะสมมติว่าถ้าเราอุดไปปุ๊บแล้วเวลาที่เราพิงผนังแล้วผนังมันมีการถูกดันเห็นมั้ยผนังพวกนี้มันมีการขยับตัวแน่นอนเลยแล้วก็อีกหน่อยมันถ้าเราเคยเห็นนะมันจะเกิดรอยร้าวแบบร้าวขึ้นมาแล้วก็ยิ่งบ้านเราเป็นผนังเบาด้วยมันมีการสะเทือนได้ง่ายเนาะมันจะต้องใช้ผ้าเสริมแรงในการทำงานด้วยผ้าเสริมแรงคืออะไรนะครับช่างสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ผ้าดิบในการแบบประสานรอยต่อกันนะครับปัจจุบันมีผ้าแบบนี้นี่ใช้งานสะดวกมากนะครับทำมาเหมือนแบบเป็นสกอตเทปเลยเห็นป่ะนะครับเขาเรียกผ้าเสริมแรงนะพวกนี้จะเป็นเส้นใยไฟเบอร์กลาสนะครับซึ่งเราสามารถใช้ได้หลายงานมากไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับทำบ้านแบบนี้หรืองานไฟเบอร์รถยนต์นะครับงานปะถังปะอะไรอย่างนี้นะใช้ไฟเบอร์กลาสนะทุกวันนี้ผมใช้ตัวนี้มันสะดวกมากๆนะแล้วเขาจะมีเหมือนแบบกาวเหนียวๆอยู่นิดนึงนะไม่ได้เหนียวมากเห็นป่ะถ้าใครใช้ผ้าดิบอ่ะเราจะต้องเอาตัวผงยิปซั่มละลายน้ำปาดไปก่อนหนึ่งรอบหรือว่าเอาตัวเทปผ้าดิบจุ่มลงไปแต่ตัวนี้ไม่ต้องเพราะว่ามันเหมือนเป็นผ้าเทปอยู่หน่อยนึงทีนี้เราก็จะใช้ปริมาณเยอะหน่อยปาดมาเลยนะครับจากล่างขึ้นบนจากลงล่างแล้วแต่ขนาดแปะไปก่อนแม่นี้เราลองอย่างมันอาจจะไม่ต้องโป้ให้เต็มในรอบเดียวก็ได้นะถ้าแบบสมมติรูมันใหญ่มากหรือมันลึกมากอ่ะมันจะยุบเนาะอาจจะต้องแบบเก็บงาน2รอบแล้วสมมติว่าถ้ามันเริ่มแห้งแล้วอ่ะไม่ต้องไปพยายามแบบโป้มันแล้วนะปล่อยให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยมาโป้อีกรอบนึงจนกว่าเรารู้สึกว่ามันเรียบทีเนี้ยบางคนอาจจะเหลือแบบปาดเท่าไหร่มันก็ไม่เรียบเนี่ยปาดไปปุ๊บมันเหลือรอยมีดปาดไปปุ๊บมันเหลือรอยมีดเห็นปะเหลือไปเหลือมาปาดเท่าไหร่มันก็ไม่เรียบหรอกเนาะทิ้งไว้เพราะว่าตอนสุดท้ายอ่ะเราจะเก็บได้ด้วยการขัดเมื่อกี้ผมบอกว่าทำงานเกียงมันต้องสะอาดเนาะทีนี้ผมจะให้ดูว่าถ้าเกียงไม่สะอาดเวลาทำงานมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเกียงเราอ่ะมันก็จะลากเห็นไหมลากของมาลากของมาเพื่อนๆไม่รู้เห็นตรงนี้ไหมเห็นไหมครับตัวรอยโป๊ะมันจะมีร่องอยู่ตรงกลางแล้วมันให้ไม่เรียบนั่นคือกรณีที่เกลียงเราไม่สะอาดแล้วมีของติดอ่ะโบทีนี้ตรงเข้ามุมเนาะมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะว่าเราจะทำทีละข้างเนาะเราก็จะติดเทปเข้าไปในมุมเนาะเทปตัวเดิมแบบนี้เนาะติดเข้าไปในมุมแล้วก็พยายามท้าดันให้ชิดมุมที่สุดเลยหรือว่าช่างบางคนอ่ะเขาจะใช้เกลียงช่วยกดอย่างนี้นะมันก็จะกลายเป็นสันขึ้นมาแต่อย่ากดแรงนะเดี๋ยวมันจะจมไปหมดทีเนี้ยเวลาเราโป้มุมอ่ะเราจะไม่โป้แบบปาดไปปาดมานะเราจะทำทีละข้างตัวเทปอ่ะมันติดกับผนังข้างนี้แล้วเราก็ค่อยมาขึ้นข้างนี้ดันเนื้อเข้าไปในร่องเพราะว่าถ้าเราดันพยายามดันเนื้อตอนแรกเลยเนื้อมันจะปิ้นไปปิ้นมาเลยเลย
อันนี้ก็สอนเสร็จจบคอร์สแล้วนะที่เหลือคือแบบทำเองให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้น้องสาวผมทำเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูงานกันอีกทีนึงตอนนี้นะครับงานโฟยิปซัมของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาโบทำอะไรอยู่เนี่ยขัดกระดาษทรายไงใช้มือขัดแบบนั้นเลยเหรออ้าวเราให้ใช้อะไรอ่ะจริงๆแล้วการขัดกระดาษทรายเนี่ยหลายคนนะครับใช้มือขัดซึ่งจริงๆจะใช้มือขัดแบบนั้นก็ได้ไม่ได้ผิดเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันเรียบอยู่แล้วนะครับเอากระดาษทรายรูปๆเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่บางจุดอ่ะเราต้องการจะปรับหน้าสัมผัสให้มันเรียบเสมอกันเลยสมมติว่าถ้าโบเอากระดาษทรายถูไปอ่ะโบรู้ได้ไงว่าน้ำหนักมือทุกครั้งที่โบลงอ่ะมันเท่ากันไม่รู้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยทำให้เวลาเราขัดไปอ่ะมันจะมีความไม่เสมอเหมือนเป็นคลื่นอยู่เล็กๆเนาะถ้าใครไม่ซีเรียสไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทำให้มันแบบเรียบปึ๊บเลยเหมือนที่ช่างทำนะครับเราจะใช้เจ้าสิ่งนี้นี่คือไม้ศักดิ์สิทธิ์ทำไมมันเหมือนไม้แบบไผ่ปงไม้ไผ่ปงเอากระดาษทรายอ่ะพันกับไม้ไม่มีอะไรหรอกนี่พันกับไม้แบบนี้นะเพื่อให้หน้าสัมผัสตรงนี้มันเรียบเวลาเราออกแรงไปบนไม้อ่ะแรงสัมผัสมันจะไปถึงวัตถุเท่าๆกันมันก็จะทำให้ผิวมันเรียบปักได้ทีนี้กระดาษทรายขัดแผ่นยิปซัมอ่ะเราก็จะใช้กระดาษทรายแบบนี้นะเป็นกระดาษทรายขัดไม้ทั่วไปเนี่ยเวลาเราไล่อ่ะเวลาเราไล่งานอ่ะเราจะไม่แบบป้าๆอย่างนี้อ่ะเราจะค่อยๆไล่ใช่ไหมเอารอเขาไม่ถูกเลยเราจะเห็นว่าเวลาเราขัดกระดาษทรายปีกตรงนี้มันจะบางละพอมันบางจนเห็นเนื้อเนี่ยเห็นไหมตอนแรกข้างบนมันจะมีลายที่เราโป้อยู่พอลายโป้หายไปปุ๊บจนเห็นเนื้อเอามือลูบไม่เรียบอันนี้เราต้องเติมเนื้อตรงนี้เรียบแต่ว่าไม่ต้องเติมนี่จบหลังจากเราโป๊ะผนังนะครับแล้วก็ขัดจนผิวเนียนเรียบร้อยแล้วนะโหเนียนมากเลยตอนนี้นะเราก็สามารถจะทาสีได้เลยสำหรับงานสีเราบอกเผื่อไว้สำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับการทาสีเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อสีจริงมาทาบนตัวผนังเลยนะครับอาจจะทำให้สีมันไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากว่าตัวยิปซัมที่เราโป้ไว้อะมันจะทำการดูดสีเนาะเราอาจจะต้องทาสีค่อนข้างหลายรอบในปัจจุบันนะครับเราจะใช้วิธีการทาพาร์เมอร์ก่อนแล้วค่อยทาสีทีหลังแต่ถ้าเกิดเป็นผนังใหม่ใครไม่ได้ซีเรียสนะครับอาจจะทาสีจริงเลยก็ได้อันนี้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อที่ของเพื่อนๆครับตามตำแหน่งที่เราโป้ยาแนวไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ทารองพื้นหรือทาพาร์เมอร์ก่อนเนาะมันอาจจะขึ้นเป็นดวงๆหรือขึ้นเป็นเส้นๆได้งานทาสีนะครับมันก็จะแสนง่ายได้นะครับผมก็ให้น้องสาวของผมเนี่ยจัดการทาสีเองไปเลยนะครับทางบ้านซึ่งการทาพาร์เมอร์นะเราไม่จำเป็นต้องทาแบบเนื้อเต็มแบบแน่นจนกลายเป็นสีขาวก็ได้นะครับเราแค่กลิ้งผ่านๆเนาะแต่เฉพาะตรงที่เป็นรอยต่อนะครับหรือตรงที่เราทำการโปยิปซัมไว้พวกนี้เราควรจะทาสีให้แน่นซะหน่อยนึงครับพอแห้งแล้วนะครับเราก็จะได้เนื้อสีประมาณนี้นะตรงไหนที่มันยังกลิ้งไม่แน่นนะครับก็ปล่อยไว้ได้เลยไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาสีจริงทาได้เลยเฮ้ยเยอะจริงแล้วตอนนี้นะครับห้องก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการทาสีภายในสำหรับการเก็บงานผนังเบาโปยิปซัมทาสีวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่างที่บอกในคลิปวิดีโอที่แล้วเลยบ้านหลังนี้งบเกิน 30,000 ไปแล้วนะดังนั้นทุกอย่างเราก็เลยทำอย่างประหยัดมากขึ้นเราไปดูงบประมาณวันนี้กันดีกว่าครับผงยิปซัมสำหรับโป๊งานราคาถุงละ40บาทใช้ทั้งหมด3ถุงเป็นเงิน120บาทส่วนผ้าเทปกระดาษทรายและสีที่ใช้ทั้งหมดในวันนี้เป็นของเหลือจากงานอื่นนะครับผมเอาของเก่ามาใช้จึงไม่มีค่าใช้จ่ายครับปัจจุบันรวมค่าวัสดุในการทำงานบ้านหลังนี้ทั้งหมดเป็นเงิน 31,802 บาทครับตอนนี้นะครับห้องก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการทาสีภายในเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บงานวันนี้นะครับเราก็มีแค่นั้นจริงๆนะแค่ค่ายิปซัมจริงๆ120บาทนะครับแล้วก็ส่วนสีต่างๆนะก็เป็นสีที่เหลืออยู่จากการทำงานที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆติดตามผมอยู่จะทราบว่าผมมีกับของเหลือเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นของเหลือวัสดุเหลือนะครับเราเก็บไว้บางทีเนี่ยมันเอากลับมาใช้ได้จริงๆทีนี้งานวันนี้เป็นยังไงบ้างโบสำหรับการโปยิปซัมครั้งแรกที่คนอื่นเขาบอกว่าโอ้โปยิปซัมมันยากนะไม่ยากไม่ยากเลยสนุกด้วยรู้สึกว่าทำไปเพลินๆความรู้สึกการโปรยิปซัมอ่ะมันเหมือนอะไร
ความรู้สึกการโปยิปซัมหรอก็น่าจะเหมือนปาดหน้าเค้กนะแต่ว่าอาจจะเป็นหน้าเค้กที่ตัวเค้กมันแข็งอ่ะมันก็เลยปาดง่ายกว่านึกออกป่ะมันง่ายหรือยากกว่าหน้าเค้กง่ายกว่าก็คนส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าผมมีสกิลงานช่างเนาะเพราะว่าผมก็โป้สีรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยทำง่ายดังนั้นนะครับก็เลยลองให้น้องสาวพิสูจน์ดูนะว่าการโปยิปซัมมันก็ไม่ได้ยากนะครับคนที่ทำครั้งแรกเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะทำอะไรโบประตูเนาะคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะทำอะไรก่อนจะเป็นฝ้าเป็นพื้นเป็นประตูเนาะก็คิดว่าจะตัดสินใจทำประตูก่อนแหละมันจะได้มีอะไรปิดนะครับบ้านมันจะได้เป็นรูปร่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานรายละเอียดงานสีกันเนาะถ้างั้นถ้าใครชอบคลิปเดียวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์ทาง TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ของผมแล้วก็ของน้องสาวด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอยากจะไปให้ผมด้วย